الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ เรื่องราวของเราในวันนี้นะครับครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องเราเนี่ยมาเจอกันนะครับเมื่อถึงเวลาที่เราได้มาเจอกันนะครับผมก็ได้นำเรียนกับพี่น้องได้บอกกับพี่น้องว่าที่เรามาเจอเนี่ยเจอเพื่อที่จะจากนะใช่ไหมมาเจอเพื่อที่จะจากแล้วก็จากกันไปเนี่ยจากไปทำไมจากเพื่อที่จะไปเจอนะครับจากไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอแล้วก็เจออีกทีจะไปเจอที่ไหนอ่ะถ้าเรามาเจอกันที่นี่แล้วเนี่ยนะครับจะไปเจอกันอีกทีนึงเนี่ยจะไปเจอที่ไหนอ่ะเจอในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอดุอาอย่างนั้นว่าจุดสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตของผู้ที่ศรัทธานั่นก็คือการที่เราจะได้กลับไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เรานั้นเป็นผู้ที่อัลลอฮฺทรงรักแล้วก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจและเมื่อเราเป็นผู้ที่อัลลอฮฺรักและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอใจเนี่ยนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะได้อยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺอย่างแน่นอนเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปนะครับที่จะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นริยาดนะครับเป็นอุทยานหนึ่งของสวงสวรรค์อยู่แล้วนะครับทุกที่ที่มีการเรียนรู้มีการพูดคุยในเรื่องราวของศาสนานั้นถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นอุทยานจำลองของสวงสวรรค์เป็นอุทยานของสวงสวรรค์อยู่แล้วนะครับหลายๆคนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันว่าพอเวลาไปมักกะเนี่ยเราอยากจะเข้าไปที่ไหนเข้าไปในเราดอเพราะว่าเราดอเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าที่เราดอเนี่ยสิ่งที่อยู่ระหว่างมิมบัตนะกับบ้านของนบีเนี่ยนะครับตรงนั้นเราเรียกว่าเราดอแล้วก็เราดอตรงนั้นเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นอุทยานของสวงสวรรค์พอเวลาเราไปมักกะเราอยากจะไปอยู่เราอยากจะไปเข้าเราอยากจะไปเราดอเพื่อที่จะไปอะไรไปเข้าเขตของสวงสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้มีโอกาสที่ได้ไปนะครับไม่ได้เสียค่าเครื่องบินไปเราจะไม่ได้ไปที่อะไรไปปรากฏตัวอยู่ในเราดอเลยบนโลกดุนยานี้ที่เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสวงสวรรค์เนี่ยนะครับอีกสถานที่หนึ่งของเราที่เราจะได้อยู่กันนะครับก่อนที่จะไปเข้าสวรรค์ก็คือตรงนี้นะครับที่มานั่งเรียนมานั่งพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานี่นะครับที่ถือว่าเป็นอุทยานหนึ่งของอุทยานของสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นการที่เราได้มาเจอกันเนี่ยนะครับเราเจอกันเนี่ยเพื่อที่จะจากนะก็คือเตรียมตัวที่จะไปตายแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยนะครับจากกันแล้วจากไปเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะไปเจอแล้วก็จะไปเจอกันที่ไหนอ่ะในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเหตุนี้นะครับวันนี้ทางทีมงานถามไปว่าแล้วเราจะคุยเรื่องอะไรกันก็คงจะเรื่องที่ว่าเราจะไปเจอกันอีกทีนึงก็คือในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับสวรรค์เนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเป็นเขาเรียกเป็นผู้ที่ปรารถนาถามว่าเวลาเราตายไปแล้วเราอยากจะไปไหนทุกคนบอกอยากไปสวรรค์หมดแหละแต่ว่าเราทำงานอะไรที่ใกล้กับสวรรค์มั่งพอเวลาถามนะถามว่าตายแล้วจะไปไหนไม่มีใครสักคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องหรือว่ามีอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ผู้ศรัทธาถามเขาก็อยากไปสวรรค์นะครับไปถามดินะครับไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์แต่ก็ถาม
ตายแล้วอยากไปไหนพี่น้องเราไปถามนะครับตลาดน้องจอกนะครับคนตลาดน้องจอกที่ไม่ได้คุ้มหัวนะครับคนเจ๊กคนจีนคนอะไรก็ช่างนะครับหรือว่าคนที่ไหนก็ช่างที่ไม่ได้มีอากีด้าเหมือนกับเราเนี่ยพอเวลาเราถามว่าเนี่ยตายแล้วอยากไปไหนนะครับคนที่ไม่ได้มีอากีด้าเหมือนกับเราไม่ได้เชื่อเหมือนกับเราเขาก็บอกอยากไปสวรรค์ทั้งที่เขาไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์นะครับแต่เขาอยากไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นสวรรค์เป็นที่ปรารถนาของทุกคนที่อยากจะไปนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของคำสอนในเรื่องของอากีดะห์ของพวกเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าทุกศาสนาเขาสอนเรื่องสวรรค์หมดเลยนะครับตายแล้วต้องไปสวรรค์ตายแล้วอยากจะไปสวรรค์ทั้งหมดแหละเขาสอนเหมือนหมดแหละแต่ว่าไม่มีศาสนาไหนเลยที่สอนให้รู้จักเจ้าของสวรรค์นี่คือจุดที่เป็นจุดเด่นของอิสลามศาสนาอิสลามเราเนี่ยสอนให้มุสลิมเนี่ยรู้จักเจ้าของสวรรค์ก่อนที่จะไปสวรรค์นะครับแต่ว่าศาสนาอื่นไม่ได้สอนไปดูได้นะครับเขาสอนว่าตายแล้วเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยจะมีโยมมาทูตมีเทวทูตมีใครมาเอานะครับแต่ไม่ได้สอนว่าใครเป็นผู้ที่กำชับใช้ที่สั่งให้เอาอะไรให้บรรดาผู้ที่มาเอาชีวิตเนี่ยนะใครเป็นผู้ที่สร้างนะครับเวลาจะตายบางคนก็บอกว่าอะไรตายเนี่ยต้องอะไรต้องคิดดีทำดีเพื่อที่จะไปเกิดใหม่เนี่ยเป็นคนที่ดีถ้าคนที่ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่นะในบางศาสนาที่สอนเนี่ยนะครับไปเกิดใหม่อีกทีเป็นงัวเป็นควายนะครับพูดอย่างนั้นแต่ศาสนาเราสอนอย่างนั้นหรือเปล่าคนที่ทำไม่ดีกับพ่อไม่ดีกับแม่ไม่เอาดีอะไรสักอย่างบนโลกดุนยาเนี่ยศาสนาเรามีคำสอนไหมบอกว่าไปเกิดอีกทีเป็นงัวเป็นควายไปเกิดเป็นเป็ดไม่มีนะครับไม่ได้ไปวนแล้วก็เกิดมาใหม่อีกครั้งนึงไปเกิดเป็นเป็ดหรือว่าเกิดเป็นอะไรเป็นบัวเป็นงูเป็นสิงสาราสัตว์ไม่มีนะครับศาสนาเราสอนให้เราเดินหน้าจากดุนยานี้ไปอาลัมบารซักจากอาลัมบารซักนะครับไปสู่อาลัมอาคิเราะห์จะไปเจอกับสิ่งที่ดีงามมากกว่าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตะเตรียมไว้ให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นศาสนาเราไม่เหมือนนะบางคนบอกว่ายังไงพี่น้องได้ยินเป็นประจำนะว่าเอ้ยเอาไปให้หน้าศาสนาไหนก็เหมือนกันแหละนะครับเวลาไปพูดจะเอาเขาเรียกแนวสมานฉันท์น่ะพอเวลาไปพูดบอกศาสนาไหนเหมือนกันหมดแหละเหมือนตรงไหนสอนให้เป็นคนดีเห็นไหมเหมือนตรงไหนสอนให้เป็นคนดีไอ้เรื่องเป็นคนดีเนี่ยเป็นบนดุนยานี่นะครับเป็นคนดีเนี่ยเป็นได้แค่บนโลกใบนี้ใครก็เป็นได้คนที่รักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักสังคมรักอะไรล่ะรักที่จะพัฒนาก้าวไกลบนโลกดุนยาทุกคนเหมือนกันหมดแหละสอนเป็นคนดีอ้าวพูดได้ทำไมล่ะเฉพาะบนดุนยานี่ศาสนาน่ะสอนให้เป็นคนดีบนดุนยานี่ทุกศาสนาใช่ไหมใช่นะครับกินเหล้าเสพยาเกะกะเกเรทำซินาพูดจาโกหกเหมือนกันหมดเลยคำสอนใช่ไหมเพราะนั้นคนจึงไปโมเมชั่นไปบอกว่าทุกศาสนาเหมือนกันเหมือนตรงไหนอ่ะเหมือนตรงที่สอนให้คนเป็นคนดีใช่บนดุนยานี้แล้วคนที่ทำดำเนินชีวิตตามที่ศาสนาแต่ละศาสนาสอนเป็นคนดีหมดแหละแต่ดีแค่บนดุนยานี้นะครับหลังจากตายไปแล้วเนี่ยดีไม่เหมือนกันนะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละศาสนาสอนไม่เหมือนกันสอนว่าจะได้ไปสวรรค์โอ้โหบางที่ทำเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับก่อนถึงบ้านอาจารย์นบีดีนะไปดูนะครับมีแล้วมีทั้งสวรรค์มีทั้งนรกมีทั้งเปรตมีหมดนะครับไปดูเนี่ยเลยจากนี่ไปคลองสองคลองเนี่ยเห็นแล้วนะครับไปดูว่าแล้วมันเหมือนกับของเราไหมนะครับมันเหมือนไหมกับคำสอนอันนั้นเกิดขึ้นจากจินตนาการนะครับว่าถ้าคนทำดีโอ้โหได้เข้าไปสวรรค์พอขึ้นไปบนสวรรค์ของเขาจะไปเจอกับอะไรล่ะนักบวชนักพจน์เยอะแยะที่เป็นคนดีนะในสวรรค์ของเขาแล้วถ้าทำไม่ดีเป็นไงมีเปรตคอยทำโทษคอยลงโทษอยู่อันนี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับสวรรค์อยู่ไม่ไกลไปแค่คลอง13ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆก็บอกสวรรค์อยู่ไม่ไกล
ไปแค่คลอง13ฮะคลอง12นะ13ดินะวัดพืชอุดมคลอง13นะวัดพืชคลอง13นะก็บอกว่าไปไม่ไกลนะครับไปแค่นี้เจอแล้วก็เป็นวัดเดียวที่มีนะรายการมาติดตามมาดูเนี่ยบอกว่าเป็นวัดเดียวที่มีป้ายบอกทางเยอะที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าอะไรคนใครก็อยากจะมาดูว่าสวรรค์มันเป็นยังไงจะมาดูว่านรกมันเป็นยังไงนะครับอ้าวอันนั้นสอนนะเขาสอนอย่างนั้นและแต่ว่าอะไรคำสอนของศาสนาเราเนี่ยสอนให้เรารู้จักกับเจ้าของสวรรค์เนี่ยก่อนนะครับสอนให้เรารู้จักกับเจ้าของสวรรค์แล้วก็รู้จักกับเจ้าของนรกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้จักกับเจ้าของสวรรค์เนี่ยเราไปเจอพอเวลานบีบอกอะไรว่าสวรรค์มันเป็นยังไงเนี่ยนะเราเชื่อทั้งหมดเพราะว่าผู้ที่สร้างสวรรค์นะครับนั้นไม่ใช่เป็นผู้อะไรไม่ใช่เป็นผู้ที่ไม่มีเดชานุภาพไม่ใช่มาจากอะไรคนธรรมดาสิ่งที่แปลกนะครับที่เราตั้งข้อสังเกตได้ก็คือว่าทุกศาสนาสอนหนึ่งสอนว่าบอกว่าอะไรสอนให้เป็นคนดีแล้วก็สอนว่าถ้าทำดีได้ไปสวรรค์นะครับนะครับจนกระทั่งมีเพลงมาว่าถ้าทำชั่วนะพยายมว่ายังไงถ้าทำชั่วพยายมว่าไงจับมันไปและนรกโลกันเห็นไหมเขาบอกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอะไรไม่ได้สอนว่าเจ้าของสวรรค์เป็นอย่างไรอะกีดะห์มันก็ไม่แน่นนะครับเพราะฉะนั้นที่มาของศาสนาเรานั้นมีที่มาจากอัลกุรอานที่เราจะต้องเชื่อที่เราจะต้องฟังนะครับถ้าใครจะมาเล่าเรื่องสวรรค์ต้องมาจากอัลกุรอานต้องมาจากหะดีษนะครับไม่ใช่นอนหลับไปแล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาเล่าหรือตายไปไม่เน่าตายไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็มาเล่าแล้วเราก็เชื่อนะครับอันนี้เราโดนหลอกกันเยอะแล้วนะครับบอกว่าอะไรไปถือศีลกินเจไปบวชไปอะไรมาเสร็จแล้วมาเข้ารับอิสลามตายพอตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องสวรรค์นี่เป็นฉากเลยนะครับเราเชื่อแต่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาพูดเอาไว้เกี่ยวกับสวรรค์อย่างไรเจ้าของสวรรค์พูดเอาไว้อย่างไรบ้างผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งมาเนี่ยมาพูดนะครับมาบอกเรื่องสวรรค์เอาไว้อย่างไรบ้างเนี่ยเราไม่เคยฟังเราไม่เคยเชื่อเราไม่เคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเนี่ยเราต้องฟังจากอัลลอฮฺนะครับมนุษย์ทุกคนเวลาพูดเรื่องจากอะไรล่ะจากฟ้าลงมาที่ดินนะครับพูดจากฟ้าลงมาที่ดินก็คือพูดถึงเรื่องตั้งแต่อะไรล่ะตั้งแต่เมฆมันจะมารวมตัวฝนมันจะมาตกมันจะเป็นอะไรกี่วันทะเลมีขึ้นเราฟังเราเชื่อได้หมดแหละนะครับอันนั้นเป็นการอะไรเป็นการสันนิษฐานเป็นการคาดการของมนุษย์นะครับเอาพูดไปเถอะตั้งแต่ฟ้าลงมาดินแต่ว่าเรื่องสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องอะไรไม่ใช่แค่เรื่องจากดินไปถึงแค่ฟ้าแต่มันเป็นเรื่องที่เหนือฟ้านะครับเมื่อเป็นเรื่องที่เหนือฟ้าเนี่ยเราจะต้องฟังอย่างไรหัวใจเรามันถึงจะสงบนะครับเวลาใครเข้ามาเล่าก็ต้องฟังจากอัลกุรอานสินะครับต้องฟังจากหะดีษนะครับด้วยเหตุนี้การที่เราจะไปพบกันในครั้งใหม่นะครับเวลาเราพูดเรื่องสวรรค์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเอามาล่อให้คนอยากจะทำดีพออยากจะไปสวรรค์วันนี้อยากจะไปสวรรค์อัลลอฮ์นั่งอ่านอัลกุรอานทำซอดาเกาะห์มาฟังศาสนานะครับแต่ว่าอะไรเราจะต้องพูดให้มันถึงแก่นแท้ในเรื่องของอะกีดะห์เพื่อที่จะปลูกฝังว่าเราเนี่ยตายไปเราจะต้องไปสวรรค์และเราจะต้องไปอยู่สวรรค์อย่างแน่นอนนะครับเราต้องมีความเชื่อมั่นเราต้องศรัทธาอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดถึงลักษณะของผู้ศรัทธาเอาไว้ในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะว่าอะไรล่ะอัลลซีนายุมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัศศอลาว่าคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเรียกว่ามุมินก็คือต้องยุมินูนบิลกอยบิเขาจะต้องอีมานเขาจะต้องศรัทธาต่อความเร้นลับสิ่งเร้นลับคำว่าอัลกอยบที่เป็นกอยบียะเนี่ยนะครับสิ่งเร้นลับก็คือสิ่งที่มันเหนือประจักษ์ที่ตาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เรามองไม่เห็นนะครับ
พราะนั้นมุมินจะเชื่อเรื่องสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยอะไรถือว่าเป็นกอยบียะถือว่าเป็นเรื่องความเร้นลับนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาบอกในตอนต้นเลยหลังจากที่บอกว่าอัลลิฟลามีมดาลิกัลกีตาบุนะลาโรยบาฟีฮูดัลลินมุตตะกีนว่าขอสาบานกับอัลลิฟลามีมนะคำพีดังกล่าวนั้นไม่มีข้อสงสัยไม่มีความคาอะไรล่ะเคลือบแคลงใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นคัมภีร์ที่อะไรล่ะอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาทรงประทานมาให้เป็นฮูดาเป็นทางนำกับผู้ที่มีความยำเกรงนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาก็บอกถึงลักษณะของคนที่มีความยำเกรงเลยว่าอะไรหมายถึงอะไรอัลลอฮีนายุมีนูนบิลกอยบีคนที่มีความยำเกรงเนี่ยประการแรกเลยก็คือศรัทธาต่อความเร้นลับของที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแต่ว่าเราต้องเชื่อเราต้องอีหม่านเราต้องศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ของที่เรามองไม่เห็นเราต้องเชื่อเราต้องอีหม่านเราต้องศรัทธาเนี่ยไม่ได้แปลว่าใครมาเล่าให้เราฟังมานั่งเทียนเล่าเราก็เชื่อนะครับสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงในกูโบเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้ที่บอกว่าเป็นกอยบียะเนี่ยเราต้องอีหม่านศรัทธาตามคำบอกเล่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องกอยบียะเรื่องสวรรค์นั้นนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงวางหมวดหมู่เอาไว้ว่านั่นคือลักษณะคนที่เชื่อคนที่อีหม่านนั่นคือลักษณะของผู้ที่ศรัทธานะครับและอัลลอฮ์ก็กล่าวถึงลักษณะการอีหม่านการศรัทธาเรื่องของกอยบียะนั้นเป็นลักษณะแรกด้วยก่อนที่จะละหมาดอีกนะครับยุมีนูนบิลกอยบีอีหม่านศรัทธาต่อความเร้นลับหลังจากนั้นว่าอยู่กีมูนัสซอลาละหมาดแปลว่าอะไรเราต้องเชื่อให้ถูกก่อนถ้าเชื่อไม่ถูกนะครับเชื่อไม่ถูกไม่อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วเราไปละหมาดเนี่ยเราละหมาดเพื่อนะครับละหมาดเพื่อนะอัลลอฮฺตะอาลาถึงตักดีมเวลากล่าวเนี่ยกล่าวถึงการศรัทธาต่อความเร้นลับนั่นคือเรื่องอีหม่านก่อนแล้วหลังจากนั้นอีหม่านมันจะผลักดันให้สู่การปฏิบัตินะครับก็คือการละหมาดนะพี่น้องครับเอาทีนี้เรามาดูนะว่าสวรรค์เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเอาไว้นะครับทรงสร้างเอาไว้เพื่อที่เป็นสถานที่สำรองรับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงบรรดาผู้ที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายครั้งหลายคราด้วยกันที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับถึงอายะอัลกุรอานที่พูดถึงสวงสวรรค์เนี่ยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามักจะใช้ให้เราเนี่ยรีบเร่งในการทำความดีแต่พอเวลาอายะอัลกุรอานพูดถึงเรื่องของดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดแค่เพียงให้เรานั่นอะไรเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆทำความดีบนดุนยาเนี่ยให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องเคยอ่านซูเราะห์อัลมุลก์ซูเราะห์ตะบาไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตบนดุนยาทำความดีเรื่องของดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺใช้คำว่าอะไรฟัมชูฟีมานากิบิฮาให้เราเดินมาชาแปลว่าเดินนะครับให้เราเดินนะบนดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺใช้ให้เราเดินทำอะไรก็แล้วแต่นั่นแปลว่าเรื่อยๆแต่ทุกๆครั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้เราให้ทำความดีเพื่อโลกอาคีรอห์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้คำอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์ใช้คำว่าอะไรว่าซาริอูให้รีบฟัสตาบิกูในบางอายะฟัสตาบิกุลคอยรอดให้แข่งเพราะเราอย่าไปสลับกันไม่ได้นะไปละดุนยานี่ทั้งรีบทั้งแข่งบั้นนู้นมีไอ้นี่บั้นนี้มีไอ้นั่นเรายังไม่มีแข่งกันหมดเลยอยากจะมีบนดุนยานะครับแต่บนดุนยาในความเป็นจริงข้อเท็จจริงแล้วอัลลอฮ์บอกในกุรอานนะให้เราเรื่อยๆวันนี้ได้แค่นี้นะทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่งานของอาคีรอเนี่ยนะครับเราพักไม่ได้ทำไมล่ะก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้อายะอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวรรค์เวลาเราต้องการสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ใช้ฟัสตาบิกุลคอยรอดให้แข่งขันกันในเรื่องของการทำความดีนะครับและอัลลอฮ์บอกว่ายันนะตินอัรดุฮัสสมาวาตุวันอัร
เวลาเราแข่งขันกันทำความดีเนี่ยความดีเราต้องแข่งขันกันแล้วอัลเลาะห์ก็มากล่าวตบท้ายอายะห์ที่ใช้ให้เราแข่งขันว่าอะไรแข่งขันกันเพื่อที่เราจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ที่ใหญ่ประดุจดังเอาฟ้าคว้าและผืนแผ่นดินนั้นมาต่อกันนะครับอัลเลาะห์ใช้คำว่าฟัสตาบิกูแปลว่าแข่งกันนะครับอีกอายะห์นึงที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาใช้คำว่าอะไรว่าซาริอูให้รีบว่าซาริอูอิลามัฆฟิรอติมมิรร็อบบิกุมให้ท่านทั้งหลายจงรีบไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าทั้งหลายและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรหลังจากที่ใช้ให้รีบอัลลอฮ์บอกอะไรว่ายันนตินอัรดูฮัสมาวาตุวัลอัตแล้วก็สวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์จะเตรียมเอาไว้ตอบแทนสำหรับคนที่แข่งขันกันไปสู่การอภัยโทษของอัลลอฮ์นั้นจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ที่เหมือนกับเอาฟากฟ้าและผืนแผ่นดินมาต่อกันนี่เป็นการบอกถึงลักษณะของผู้ทรงสร้างสวรรค์บอกขนาดก่อนนะครับเพราะเราจะไปฟังคนอื่นว่าโอ้สวรรค์เนี่ยมันกว้างขนาดนั้นขนาดนั้นมันสุดลูกหูลูกตาเราก็ฟังเอาไว้ก็แล้วกันแต่ว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าสวรรค์กว้างขนาดไหนเนี่ยใครเป็นคนบอกอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เมื่อเจ้าของที่ทรงสร้างผู้ทรงมีเดชานุภาพในการสร้างบอกเนี่ยนะเรามั่นใจเลยนะครับ100-300% เต็มเลยต้องมั่นแบบอย่าเกณฑ์เลยว่าอะไรมันกว้างจริงๆเพราะผู้ที่ทรงสร้างน่ะเป็นผู้ที่กล่าวนะครับอันนี้บอกโดยรวมๆก่อนว่าความกว้างของสวรรค์นะครับพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่เป็นซอฮาบะห์นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอดุอาให้นะครับขอดุอาให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในยามเด็กของท่านเนี่ยนะอับดุลลอฮ์ขอยังไงนบีขอดุอายังไงให้กับอับดุลลอฮ์แม่อุ้มเอาไปให้นบีนะครับอับดุลลอฮ์ขอนบีขอให้กับอับดุลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะฟักกีฮุฟิดดีนนะครับจำได้ว่าครั้งที่แล้วบอกกับพี่น้องแล้วนะครับแล้วก็มีนะครับมีพี่น้องท่านนึงไปถามว่าแล้วเราจะขอให้กับลูกหลานของเราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยได้ไหมได้เลยนะครับเพราะอะไรล่ะเป็นดุอาของนบีนบีไม่หวงนะครับนบีไม่หวงนะที่เราจะไปอะไรจะไปตะบัรรุกที่จะขอบารอกัตจากดุอาของนบีและเอาไปขอให้กับลูกหลานของเราถือว่าเป็นดุอาที่เป็นมะซูรอเป็นมะซูรเป็นร่องรอยที่มาจากนบีนะครับอ้าวมีใครมั่งที่ไม่อยากให้ลูกหลานเข้าใจศาสนานะครับอัลลอฮุมมะฟักกีฮุฟิดดีนนบีขอให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสขออย่างนี้โอ้อัลลอฮ์ขอให้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสให้เด็กน้อยคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจศาสนานะครับเข้าใจศาสนาวะอัลลิมฮุตตะวีลโอ้อัลลอฮ์ขอให้เด็กน้อยอับดุลลอฮ์คนนี้เนี่ยนะให้เข้าใจในเรื่องการตัฟซีรอัลกุรอานนบีขอให้กับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสที่ได้เอื้อนเอ่ยอย่างนี้ต้องการจะบอกกับพี่น้องว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่เข้าใจในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานโดยได้รับการดุอาจากท่านนบีได้รับการขอดุอาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อยู่ในวัยทารกเนี่ยนะครับจนกระทั่งอุมัรเนี่ยมีความเชื่อมั่นเลยว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเข้าใจอัลกุรอานแบบลึกซึ้งที่ไม่มีใครที่จะเข้าใจได้เหมือนวันหนึ่งท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุต้องการที่จะให้ซอฮาบะห์อาวุโสคนอื่นๆเนี่ยรู้จักกิตติศัพท์ในการเข้าใจกุรอานของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสคนนี้นะครับว่าขนาดไหนวันหนึ่งเนี่ยนะครับซอฮาบะห์อยู่ร่วมประชุมพูดคุยกันท่านอุมัรพาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมด้วยซอฮาบะห์ท่านอื่นๆก็มีความแปลกใจว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่ยังเด็กเหลือเกิน
ยังอายุน้อยเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็วันนี้อุมัรเอาเข้ามาอยู่ในที่ประชุมเนี่ยลูกหลานของเราที่รุ่นราวคราวเดียวกับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเรายังไม่เอามาร่วมประชุมด้วยเลยเพราะดูแล้วมันเหมือนจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ครับเด็กๆเราไม่อยากจะเอามาซอฮาบะห์นะครับแต่เขาไม่ได้หมายความว่าเขาดูแคลนกันนะแต่ว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วยเนี่ยมาได้ยังไงเพราะยังเด็กมากแต่อุมัรที่เอาไปน่ะอุมัรเนียดยังไงพี่น้องรู้ไหมเนียดต้องการที่จะให้ซอฮาบะห์ท่านอื่นๆนั้นได้รู้จักถึงกิตติศัพท์ของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในความเข้าใจอัลกุรอานพี่น้องครับที่พูดอย่างนี้ต้องการที่จะบอกกับพี่น้องว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยนะเข้าใจในเรื่องของการตัฟซีรอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยกว้างไพศาลเนี่ยนะครับเท่ากับฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเอามาต่อกันคนอื่นๆเข้าใจแบบนี้ทั้งหมดนะครับเข้าใจยังไงเข้าใจว่าสวรรค์ก็คือที่ความกว้างที่อัลลอฮ์บอกสเปคความกว้างของสวรรค์เอาไว้เนี่ยคือเอาฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยมาต่อกันนะครับฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าเราไปประเทศไหนเราก็ยังเจอนะครับมีฟ้าแล้วก็มีดินกว้างไหมกว้างนั่นคือฟ้าหนึ่งแผ่นดินหนึ่งแต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสผู้ที่เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้งโดยการได้รับบารอกัตนะครับจากดุอาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่ได้เข้าใจเหมือนกับคนอื่นๆเข้าใจนะครับไม่ได้เข้าใจเหมือนกับคนอื่นเข้าใจเพราะคนอื่นเข้าใจเนี่ยฟ้า1แผ่นดิน1นั่นคือความกว้างของสวรรค์แต่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าใจว่ายังไงรู้มั้ยเข้าใจว่าทุกอย่างเลยเนี่ยฟ้าต้องคูณ7แผ่นดินก็คูณ7ทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวไว้ในตอนต้นของซูเราะห์ตะบารอกว่าอะไรอัลลซีคอละกอซับบะซะมาวาตินติบากอเราอ่านตะบากันประจำนะอัลลอฮ์บอกว่าอะไรพระองค์อัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเนรมิตผู้ทรงรังสรรค์ฟากฟ้านั้น7ชั้นติบากอแล้วก็อะไรสอนกันเป็นชั้นๆอยู่7ชั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าสวรรค์เนี่ยมันเท่ากับฟ้ากับแผ่นดินมาต่อกันนั้นความลุ่มลึกนะครับในอัจฉริยะของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในความลึกซึ้งเกี่ยวกับอัลกุรอานนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าอะไรฟ้ามันต้องคูณ7เพราะฉะนั้นเอาฟ้าที่อะไรฟ้าเนี่ยคูณ7ก็คือเอามากางแล้วได้7เท่าของฟ้านี้แล้วก็อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับเข้าใจอีกว่าแผ่นดินมันก็ไม่ใช่แผ่นดินเนี่ย1ธรรมดาแต่แผ่นดินมันต้องคูณ7เหมือนกันเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปกล่าวไว้ในอัลกุรอานอายะห์อื่นๆอีกว่าอะไรว่ามินัลอัรดีมิสลูฮุนนะจากผืนแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็สร้างเหมือนกับฟากฟ้าเหมือนตรงไหนอ่ะไอ้ฟ้าก็อยู่ข้างบนดินก็อยู่ข้างล่างแล้วมันเหมือนกันตรงไหนที่อัลลอฮฺบอกเนี่ยอัลลอฮฺเปรียบเทียบเหมือนตรงไหนเหมือนตรงจำนวนชั้นว่าอัลลอฮฺสร้างฟ้า7แผ่นดินเหมือนกับฟ้าก็คือแผ่นดินมี7เพราะฉะนั้นความกว้างของสวรรค์นะครับที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าใจนั้นไม่ได้เข้าใจเหมือนคนอื่นๆว่า1เท่านั้นแต่ทุกอย่างฟ้าต้องคูณ7 7เท่าที่เราเห็นแผ่นดินต้องคูณ7 7เท่าที่เราเห็นนี่คือความอะไรความปราดเปรื่องในความเข้าใจอัลกุรอานของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสในความสุขุมในความลุ่มลึกในความเข้าใจอุมัรพอรู้ว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่เป็นคนเข้าใจขนาดนี้เอาเข้าไปกับซอฮาบะห์วันนะครับหลังจากที่อิรายาถูกประทานลงมาถามซอฮาบะห์ท่านอื่นๆเอาอุมัรเอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าไปประชุมนะครับไปอยู่ในที่ประชุมด้วยอุมัรก็อยากให้คนอื่นเนี่ยรู้จักว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมีความลุ่มลึกในการตัฟซีรอัลกุรอานขนาดไหนก็เอาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเข้าไปแล้วก็ถามซอฮาบะห์ท่านอื่นๆหมดเลยว่าท่านมีความเห็นอย่างไรเนี่ยกับซูเราะห์อิซายาห์เนี่ยให้ตัฟซีรแล้วก็เอาความเข้าใจอิซายาห์มาให้หน่อยสิอิซายาห์อันนัสรุลลอฮิวัลฟัตเนี่ยนะครับ
เอาความเข้าใจไหมหน่อยสิซอฮาบะห์อื่นบอกว่าอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีว่าอัลลอฮ์นั้นช่วยเหลือในการเปิดเมืองต่างๆพระองค์ทรงช่วยเหลือนะครับอิซายาอานัสรุลลอฮิวัลฟัตนะครับเมื่อการเปิดมักกะฮ์ได้มาถึงแล้วอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีวะรออัยตันนาสยะดะคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญานะครับและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรเจ้าจะเห็นมุฮัมมัดเจ้าจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเข้ามารับอิสลามเนี่ยนะอัฟวาญาเป็นกลุ่มๆเข้ามาเป็นละลอกละลอกก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่นบีดะวะเนี่ยนบีดะวะเนี่ยเข้ามาแอบเข้าทีละคน2คนแต่พอเวลาศาสนาอิสลามจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มนุษย์เนี่ยอีหม่านศรัทธาเข้ามาแบบไหนเข้ามาเป็นกลุ่มๆเข้ามาทีนึงเป็นหมู่ๆเลยเป็นละลอกละลอกเลยนะครับอัลลอฮ์แจ้งมาวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็บอกฟะซับบิบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตักฟิรมุฮัมมัดเจ้าจงถวายการสดุดีต่ออัลลอฮ์และเจ้าจงขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความหมายโดยสรุปมานะนะครับซอฮาบะห์ท่านอื่นๆท่านอุมัรถามว่าเป็นไงซูเราะห์นี้ประทานลงมาเนี่ยได้รับความรู้อะไรบ้างซอฮาบะห์ท่านอื่นๆก็บอกว่าก็นี่ไงอัลเลาะห์แจ้งข่าวดีว่าอัลเลาะห์เปิดมักกะฮ์อัลเลาะห์ช่วยเหลือให้เราได้เปิดเมืองต่างๆเปิดหัวเมืองต่างๆและให้คนเข้ารับอิสลามอย่างมากมายแล้วก็ใช้ให้เราเนี่ยเมื่อเราได้รับสิ่งที่ดีๆจากอัลลอฮ์แล้วได้รับชัยชนะได้รับเนี่ยมัดได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์นั้นให้เราถวายสดุดีให้เราตัสบีห์เยอะๆและให้เราอิสติกฟาร์เยอะๆนี่คือความเห็นของซอฮาบะห์ท่านอื่นๆกับอัลกุรอานซูเราะห์นี้พี่น้องครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ได้มองแค่เพียงแค่นี้ในความปราดเปรื่องของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ได้มองแค่นี้พี่น้องรู้ไหมว่าอับดุลลอฮ์มองยังไงพออุมัรถามซอฮาบะห์ท่านอื่นๆมีความเห็นยังไงอิซายาลงมาเนี่ยซูเราะห์นี้ความหมายเนี่ยมีความเห็นยังไงมีความทุกคนตอบเหมือนกันหมดแต่พอเวลาหันไปพอถามคนอื่นหมดเรียบร้อยแล้วหันไปหาอุมัรหันไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสแล้วก็อับดุลลอฮ์ว่าไงถามคนอื่นหมดแล้วนะแล้วอับดุลลอฮ์ว่าไงอับดุลลอฮ์บอกว่าซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาเพื่อแจ้งข่าวการตายของนบีพี่น้องเห็นไหมความลุ่มลึกนะครับที่อับดุลลอฮ์บินอับบาสมองฟ้าว่ามี7มองแผ่นดินว่ามี7นะเอามาจากอัลกุรอานเอาพื้นฐานมาจากอัลกุรอานทั้งหมดและอิซายาอานัสรุลลอฮ์เนี่ยนะครับที่คนอื่นมองว่าได้เปิดเมืองคนเข้าอิสลามเยอะเมื่อได้รับเมียมาให้เราอิสติกฟาร์ให้เราตัสบีห์กับอัลลอฮ์เยอะๆนะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสไม่ได้มองอย่างนั้นเพียงอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้ความเห็นไม่ได้หมายความว่าความเห็นของอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนั้นไปขัดข้านกับซอฮาบะห์อาวุโสนะครับแต่อับดุลลอฮ์มองว่าอะไรมองว่านี่คือซูเราะห์ที่มาแจ้งวาระการตายของนบีอับดุลลอฮ์มองว่าทุกอย่างที่มีความสมบูรณ์มีความเพียบพร้อมนั้นนบีหมดหน้าที่แล้วครับหลังจากซูเราะห์นี้ถูกประทานมา60วันนะที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นบีวะฟาตนบีตายอบูบักรยังไม่ทันรู้ว่านบีจะตายแต่ก็นะยังไม่ทันตายนะแต่รู้แล้วว่าวาระการตายของนบีใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็วาระการตายของนบีเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ใช้ให้เตรียมตัวด้วยกับการทำอะไรตัสบีห์เยอะๆแล้วก็อิสติกฟาร์เยอะๆพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งนะที่เราจะได้ก็คือว่าอะไรการที่เราทำอะไรไม่ไหวเราเตรียมตัวก่อนตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเตรียมตัวแบบไหนอิสติกฟาร์อัลลอฮ์ให้นบีเตรียมตัวอย่างไหนให้ตัสบีห์นะครับนบีนะไม่มีความไม่ได้ทำอะไรเลยนะที่ชื่อว่าเป็นผู้ที่เป็นมะซูมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่ไม่มีผิดไม่มีบาปเนี่ยก่อนตายอัลลอฮ์ยังใช้ให้นบีเนี่ยตัสบีห์ฟะซับบิห์แปลว่าจงตัสบีห์ตัสบีห์คืออะไรอ่ะการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วัสตักฟิรแล้วก็อิสติกฟาร์แล้วอิสติกฟาร์คืออะไรอ่ะอั
อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์วันหนึ่งให้ลิ้นของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันชุ่มฉ่ำอยู่กับการตัสบีห์ถวายสดุดีต่ออัลลอฮ์อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสมองว่าวาระการตายของนบีใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็ก่อนตายเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้นบีเนี่ยเตรียมตัวก่อนตายโดยให้กล่าวตัสบีห์แล้วให้กล่าวอิสติกฟาร์ให้กล่าวอัสตักฟิรุลลอฮ์เนี่ยเยอะๆนะครับอบูบักรร้องไห้เพราะว่าซูเราะห์นี้นะครับอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสบอกว่าเป็นซูเราะห์ที่มาแจ้งถึงวาระการตายจะรักกันหรอครับอาจารย์ฟิดีนแจ้งวาระการตายนะครับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนะสิ่งที่ได้นำเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเมนหลักของเราเนี่ยอยากจะบอกเองว่าสเปคของสวรรค์เนี่ยผู้สร้างบอกไว้เนี่ยมันใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนแต่สิ่งที่เอามาเขาเรียกเอามาเป็นสิ่งที่รองรับนะที่ว่าเราจะเชื่อได้เนี่ยนะครับเป็นการตัฟซีรของซอฮาบะห์ว่าใหญ่ขนาดไหนซอฮาบะห์ตัฟซีรเอาไว้ว่าอะไรใหญ่เท่ากับอัลฟาจิตคูณ7กับแผ่นดินคูณ7เนี่ยนั่นคือความกว้างของสวรรค์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องได้รับความรู้นะครับอื่นๆด้วยนะหนึ่งได้รู้จักอับดุลลอฮฺอิบนุอับบาสในความฉะฉานในความอะไรในความสุขุมลุ่มลึกในการตัฟซีรของอับดุลลอฮฺอิบนุอับบาสคนนี้นะครับว่าลุ่มลึกขนาดไหนได้ให้การตัฟซีรได้การอธิบายนะครับอย่างอะไรอย่างลุ่มลึกเอาไว้นะเพราะนั้นตรงนี้มันจะมาสร้างความมั่นใจนะครับความอีหม่านให้กับพวกเราว่าเวลาเขาเจ้าของสวรรค์เนี่ยบอกเองนะว่าสวรรค์มันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเนี่ยพี่น้องก็ลองนึกเอาแล้วกันว่าฟ้า1แผ่นดิน1เนี่ยเราไปทั่วยังเราไปมาทั่วยังฟ้า1แผ่นดิน1เนี่ยยังไปไม่ทั่วเลยนะครับแต่สวรรค์ที่อัลเลาะห์จะเตรียมไว้ให้กับพวกเราเนี่ยคูณ7 7เท่าจากฟ้า7เท่าจากแผ่นดินแล้วก็เอามากลางนั่นคือความกว้างความกว้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเคยบอกกับพวกเรานะบอกว่าหะดีษของท่านเนี่ยนะครับบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยนะที่อีหม่านที่ศรัทธาเนี่ยต่อนบีของพวกเขาเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยพอเวลาได้เข้าสวรรค์แล้วเนี่ยไปตั้งซอฟอยู่ในสวรรค์เนี่ยทั้งหมด120ซอฟด้วยกันพี่น้องรู้จักซอฟไหมเวลาซอฟก็คือแถวอะนะเวลาคนเขาจะเข้าแถวละหมาดเขาจะบอกว่ายันละซอฟยันละซอฟนะซอฟแปลว่าอะไรให้เข้าแถวตั้งแถวนะครับนั่นตั้งแถวละหมาดในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับพูดถึงซอฟเอาไว้ว่าในสวรรค์เนี่ยนะอุมมะห์ของนบีต่างๆที่ได้เข้าสวรรค์แล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าจับเอาไปเข้าเรียงเป็นซอฟเป็นแถวเนี่ยได้120แถวหะดีษซอฮีห์นะครับได้120แถวแล้วก็อุมมะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอย่างเดียวเนี่ยนะ80แถวซุบฮานัลลอฮ์อุมมะห์ของนบีมูฮัมมัดคนที่ตามมูฮัมมัดเชื่อคำสอนของมูฮัมมัดเนี่ยนะครับจะมีจำนวน80แถวที่อยู่ในสวรรค์ส่วนอีก40แถวเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นอุมมะห์ของนบีอื่นๆอุมมะห์ของนบีนูฮ์อุมมะห์ของนบีอิบรอฮีมอุมมะห์ของนบีมูซานบีอีซานบีซอลเลห์นบีอื่นๆน่ะรวมแล้วเนี่ยอีก20กว่านบีที่เป็นรอซูลที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยนะรวมแล้วได้40แถวนั่นแปลว่าอุมมะห์ของใครเยอะที่สุดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องขอดุอานะขอดุอาว่าให้เราทุกคนเนี่ยนะครับได้ไปอยู่ใน80แถวนั้นด้วยอยู่แถวหลังๆก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปอยู่ข้างหน้าก็เข้าว่าอาจารย์นบีดีนอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรแทรกอยู่นะข้างหน้าให้บรรดาโต๊ะอิหม่ามให้โต๊ะครูเข้าไปอยู่กันเราเนี่ยอยู่ข้างหลังข้างหลังแหละผู้หญิงนะอยู่ซอฟข้างหลังข้างหลังก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น
80แถวเป็นของนบีพี่น้องก็นึกนะว่าเอ้ยพอเวลาพอบอกว่าอุมมะห์ของนบีหรือว่าประชาชาติเวลาตายไปแล้วกิยามะห์เนี่ยไปอยู่ในสวรรค์ตั้งแถวได้120แถวว่าสวรรค์ไม่กว้างเลยนะ120แถวเองนะครับไม่ใช่แพ้แค่ว่าไอ้120แถวเนี่ยทหารไม่กี่กองพันแล้วนะเวลาเขาตั้งแถวอะนะครับแต่ว่าอะไรให้รู้เอาไว้ที่บอกกับพี่น้องอย่างนี้นะที่ได้เอื้อนเอ่ยซะยืดยาวเลยเนี่ยต้องการที่จะให้มีเราเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมีความอีหม่านมีความมั่นคงว่าสวรรค์เนี่ยมันกว้างที่ว่าพวกเราไปเข้าแถวอุมมะห์ของนบีหรือว่าอุมมะห์ของประชาชาติทั้งหมดไปที่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยไปเรียงแล้วใน120แถวเองอัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์กันไม่เยอะเลย120แถวแล้วเราจะได้เข้ามั้ยนะพอเวลาเรารู้ความกว้างของสวรรค์แล้วเป็นไงชื้นหน่อยใจชื้นหน่อยว่าโอ้โหมันยาวเหมือนกันด้วยแถวหนึ่งเนี่ยนะเอาฟ้า7แผ่นดิน7เนี่ยไปต่อกันแล้วก็เราในอะไรเราเป็นประชาชาติเป็นประสบนิกรของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีทั้งหมด80แถวนะโอ้เราคงจะได้เข้าไปอยู่นะขอดุอานะครับเอาอันนี้เราก็คร่าวๆนะได้รู้แล้วว่าสวรรค์เนี่ยความกว้างนะครับความกว้างเนี่ยเป็นยังไงนะครับต่อมานะครับต่อมาลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์พวกเราอยากเข้านะอยากเข้าคนอื่นอยากเข้าไหมนอกจากมุสลิมนะเขาอยากเข้าไหมเขาก็อยากเข้าแต่ว่าเวลาเข้าสวรรค์จะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์วางสเปคเอาไว้ว่าลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสวรรค์ของอัลลอฮ์นะส่วนสวรรค์ของคนอื่นเขาช่างเขาเถอะนะยังไงก็ช่างเขาความเชื่อของเขาอะแต่ว่าสวรรค์ที่อัลลอฮ์ทรงสร้างนะแล้วก็มีผู้เดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่าเป็นเจ้าของสวรรค์แล้วก็มีผู้เดียวเท่านั้นที่กล่าวถึงความกว้างของสวรรค์เอาไว้ได้วางสเปคเอาไว้ว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์เนี่ยนะครับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือต้องเป็นอะไรต้องเป็นคนที่มีอีมานแล้วก็มีอามันที่ซอลเลาะห์เอาละตรงนี้กันออกไปแล้วนะว่าและคนที่เขาอีหม่านไม่เหมือนเราแต่เขาอยากได้เหมือนกับเราล่ะเขาจะได้ไหมนะครับอีหม่านไม่เหมือนกับเราไม่ได้รู้จักเจ้าของสวรรค์แล้วก็ไม่ได้รู้จักนบีน่ะนะครับผู้ที่มาบอกอัลลอฮ์ส่งมาให้เรียกร้องเอางานของชาวสวรรค์มาบอกไม่รู้จักด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นบางคนมันต่อต้านด้วยพี่น้องเคยเห็นไหมนะครับบางคนมันต่อต้านด้วยนะไอ้วงมันมีวงการหนึ่งที่ว่ามันอะไรนักหนาหรือมันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพี่น้องไปดูไอ้คลิปของพี่บังอ่ะมันไม่ไหวจะโต้ตอบแล้วนะครับมันโต้ตอบอร่อยเหลือเกินนะพี่บังนั้นไม่ได้ได้กุรอานไม่ได้ได้หะดีษอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันยุ่งอยู่นะครับยุ่งอยู่แล้วกันเดี๋ยววงการแครอทมั่งวงการฟักทองมั่งเอากุรอานธรรมดาเป็นคัมภีร์มรณะเป็นคัมภีร์ที่ทำความเดือดร้อนไปอีหม่านไม่ถูกไม่ได้สอดรับกับชีวิตของมนุษย์มันสารพัดสารพันที่จะเอามาว่านะครับมันก็อะไรมันคนเขาก็ยังอะไรยังเชื่อมันไม่ได้รู้เรื่องสวรรค์เลยไม่รู้จักเรื่องของเจ้าของสวรรค์เลยเนี่ยมันก็มาพูดเรื่องของเจ้าของสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่รู้นะครับไม่ได้มีอะกีดะห์อย่างเราพอถามสิลองถามสิวงการแครอทที่สอนถามมาสอนจะเอาพาคนไปไหนพาไปสวรรค์แต่มันก็ยังไม่ได้รู้จักเจ้าของสวรรค์พาไปสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเจ้าของสวรรค์เป็นผู้ที่บอกว่าคนที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรนะครับอัลอีมานุสซอฮีฮ์ต้องอีมานที่ถูกต้องด้วยนะครับตะกีกุลอีมานอัสซอฮีฮ์ต้องอีมานให้ชัดเจนแล้วก็ให้ถูกต้องไม่ใช่บอกว่าแกอีมานกับนบีว่าไงเหมือนกันแหละใครว่าไงฉันว่าอย่างนั้นอีมานกับนบีอีมานยังไงนะครับอิมานสุดท้ายไงใครว่าอย่างไรฉันว่าอย่างนั้นด้วยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องตะกีกุลอีมาน
อีมานให้ชัดเจนแล้วก็อีมานให้ถูกต้องมาอัตตัสฮียะนะครับและชัดเจนด้วยอันนี้ลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์นะครับวัลอามาลุสซอลิห์ต้องมีอามันที่ซอลิห์ด้วยอีมานที่ถูกต้องก็ต้องเชื่อว่าใครเป็นเจ้านะครับใครเป็นนบีใครเป็นรอซูลอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาให้กับใครประทานเรื่องอะไรบ้างเรียกร้องเรื่องอะไรบ้างอันนั้นอีมานที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่อีมานว่ากุรอานอัลลอฮ์ให้มาแล้วก็ยังไม่ครบยังหายไปอีก2ยุคอันนี้อีมานเหมือนกันแต่อีมานถูกหรือเปล่านะครับอีมานว่ากุรอานนี่ไปอยู่กับอิหม่ามอยู่ในถ้ำอีก2ยุคเนี่ยอัลลอฮ์อยู่30ยุคนี่อ่านไม่อยากจะจบจะชนรอมฎอนแล้วยังไม่จบเลยบางคนนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนเอาแต่รอมฎอนนะมาซาอัลลอฮ์นี่นิสฟูซะบานแล้วเอากุรอานมาปัดฝุ่นกันหน่อยสินะครับเพราะฉะนั้นต้องอีมานแบบไหนอีมานแบบตะกีกอีมานต่ออัลกุรอานให้ถูกต้องจะไปอีมานว่ากุรอานหายไปอยู่ในถ้ำแล้วเดี๋ยวใกล้ๆกิยามะฮ์แล้วก็อิหม่ามจะเอามาอีก2ยุคแล้วก็เอามาใกล้ๆกิยามะฮ์ใครจะได้เรียนล่ะฮะกุรอานมายังขาดไปเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าอีมานของเราต่ออัลกุรอานพี่น้องอย่าลืมนะว่าคนที่อีมานไม่ถูกต้องอีมานไม่สมบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ข้อเดียวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับอัลกุรอานเนี่ยนะครับการศรัทธาต่ออัลกุตุบุสซะมาวิยะหรือว่าการศรัทธาต่ออัลกุรอานนั้นเป็นลูกกลนะอีมานผิดๆได้มั้ยอีมานว่าไม่ครบอย่างเงี้ยยังมาไม่ครบแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆกิยามะฮ์เนี่ยอิหม่ามจะเอามาอัลลอฮ์เนี่ยตอนเนี้ยมาครบๆเนี่ยเรียนกันครบหรือยังอาจารย์อับดุลฮะลีมตัฟซีรอยู่นะครบหรือยังได้กี่ซูเราะห์แล้วแล้วยังจะรอไอ้ของที่เหลืออีก2ยุสเนี่ยอัลลอฮ์แล้วเรียนกันเมื่อไหร่ล่ะนะอีก2ยุสจะได้เรียนกันเมื่อไหร่ถ้ายังมาไม่ครบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอีหม่านให้ชัดเจนและอีหม่านให้ถูกต้องในทุกๆเรื่องด้วยวัลอามาลุสซอลิห์ต้องมีอามันที่ซอลิห์ทำไมในซูเราะห์อัลอัสรีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงบอกวัลอัสรีอินนัลอินซานะละฟีคุสขอสาบานกับเวลาสัตว์มนุษย์ทุกคนขาดทุนหมดเลยอิลลัลละซีนาอามานูนอกจากคนที่อีหม่านวะอามิลุสซอลิฮาตแล้วก็ทำอามันที่ซอลิห์อีมานก็คืออีมานให้ถูกต้องอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ทําอามันที่ซอลิห์อามันที่ซอลิห์คิดเอาเองได้มั้ยโอ้ไอ้เนี่ยดีโอ้ไอ้นี่ก็ดีทําเถอะนะเขาว่าดีกันมาเราก็ดีกันไปแต่ว่าดีไม่มีที่มาดีไม่มีแบบอย่างดีไม่มีสเปคเขาว่าดีเราก็ดีได้มั้ยไม่ใช่เพราะฉะนั้นอามันที่ซอลิห์ที่อยู่ในซูเราะห์อัลอัสรีบรรดานักวิชาการได้อธิบายว่ามันคืออามันที่อะไรมาวาฟะกอสุนนะหรือมาญาอะบีฮีมุฮัมมัดุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่สอดรับสิ่งที่ตรงกันกับสุนนะของนบีเราถึงจะเรียกว่าอามันที่ซอลิห์นบีมาบอกนบีมาทำนบีมาเป็นแบบอย่างให้ถึงจะเรียกว่าอามันที่ซอลิห์นะครับถ้าหากว่านบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้ทำนบีไม่ได้ยอมรับใครที่ไหนมาบอกว่าซอลและทำไปเถอะนะมันดีเชื่อไม่ได้เพราะอะไรอ่ะไม่มีใครมาการันตีเราจะไปเอาผลบุญที่ใครถ้านบีไม่ได้บอกว่าดีแต่ว่าคนอื่นมาบอกว่าดีน่ะใครเป็นเจ้าของสวรรค์ใครเป็นผู้ที่เป็นอัลลอฮ์ส่งมาให้บอกสื่อในเรื่องของอามันที่ซอลและว่าทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้าสวรรค์ต้องอีมานถูกนะครับไม่เหไม่เฉไปไหนพี่น้องยังนึกในยากนะแค่ข้อเดียวเนี่ยทุกวันนี้ยังอีมานกันอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์เป็นยังไงอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์มีแขนหรือเปล่าถ้ามีมือต้องเหมือนกับเราทำไมต้องเหมือนด้วยล่ะเอาถ้าเรามีมือเหมือนอัลลอฮ์เนี่ยเราสร้างฟ้าได้หรือเปล่าอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างฟ้าอัลลอฮ์สร้างสวรรค์ให้แล้วเราจะไปบอกว่าถ้าอัลลอฮ์มีมืออัลลอฮ์ก็เหมือนกับเราอ้าวมือของอัลลอฮ์เหมือนกับมือของเราแล้วมือของเราสร้างฝันสร้างสวรรค์ได้ไหมไม่ได้มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีอ่ะนะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สร้างฟากฟ้าสร้างสวรรค์สร้างแผ่นดินมาเนี่ยด้วยกับมือของอัลลอฮ์
และเราก็ยังจะไปบอกว่าถ้าอัลลอฮ์บอกว่ามีมือแล้วเราก็ไปเอาว่ามือเนี่ยมีเหมือนกับพวกเราถ้ามืออัลลอฮ์มีมือมือก็เหมือนกับพวกเราเมื่อมืออัลลอฮ์มีมือเหมือนพวกเราอัลลอฮ์ก็เหมือนเราใครบอกมึงอ่ะอัลลอฮ์เหมือนกับเราไม่งั้นเราก็สร้างฟ้าได้เอามือของเราสร้างฟ้าได้ไหมอัลลอฮ์กะลาใบหนึ่งยังสร้างไม่ได้เลยจะไปสร้างอะไรฟ้ากะลาน่ะสร้างได้หรือเปล่าสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเอาไว้น่ะทำมาสินะครับทำได้ไหมมะพร้าวที่มีลูกมีเปลือกมีหุ้มมีห่ออยู่ข้างในแล้วก็มีกะลาแล้วก็มีผลของมันมีเนื้อมีน้ำอยู่ในนั้นน่ะอย่าว่าเป็นใบเลยซีกหนึ่งยังสร้างไม่ได้เลยนะแล้วมึงอย่าไปบอกว่ามืออัลลอฮ์มาเหมือนกับมือนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังอีหม่านไม่ถูกต้องในเรื่องของอีหม่านยังไปกันคนละทิศไปคนละทางว่าไอ้คนนี้มาไอ้พูดอย่างนี้ไอ้นี่วะฮาบีนะไอ้นี่เป็นวะฮาบีมาพูดอย่างนี้ยังแบ่งนู่นแบ่งนี่แบ่งนั่นกันอยู่เลยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ต้องถูกต้องอีหม่านต้องถูกต้องและอามัลที่ซอเลห์เท่านั้นที่จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาอันญิฮาดวัตตุดฮียะฟีซะบีลิลลาห์ต้องเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต้องเสียสละในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีการอะไรมีการต่อสู้นะเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้จะได้เป็นลักษณะของวางสเปคว่าพี่น้องเวลาจะไปสมัครงานนะเราจะไปสมัครงานเจ้าของบริษัทเขาก็วางสเปคเอาไว้นะใครที่จะมางานนี่นะคุณเอาคุณเก่งเรื่องอะไรเอาเก่งบัญชีเก่งเขาจะเอาพนักงานบัญชีแต่คุณบอกว่าผมเนี่ยล้างรถเก่งนะผมเนี่ยล้างรถเก่งผมเนี่ยขัดรถเนี่ยเงาเลยนะทำนู่นทำนี่ก็สเปคเขาไม่ได้จะเอาอ่ะคนล้างรถน่ะเขาจะเอาใครเขาจะเอาคนทำบัญชีแล้วเราจะเอาลักษณะอื่นเนี่ยไปยื่นไปเสนอเพื่อที่จะเอาไปเข้าบริษัทเขาน่ะได้ไหมไม่ได้เจ้าของบริษัทเขาก็ไม่รับแล้วนี่เจ้าของสวรรค์เนี่ยบอกว่าลักษณะของคนที่เข้าสวรรค์เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าฉันละหมาดเก่งนะละหมาดเก่งแต่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงไม่รู้ว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอีหม่านไม่ถูกบอกฉันละหมาดเก่งนะไม่ใช่นะนะครับเพราะนั้นเราจะเอาลักษณะอื่นไปบอกไปนำเสนอเพื่อที่จะไปบอกว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์ให้ได้เนี่ยไม่ได้ต้องตามกระบวนการหรือว่าตามสเปคของเจ้าของสวรรค์เขากำหนดเอาไว้อีหม่านถูกต้องแล้วมีอามันติดซอและอามันติดซอและเป็นยังไงนะครับต้องเสียสละแล้วก็ต้องอะไรรู้จักเป็นคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมานะครับอัสซะยูฟีตอลบิลอิลมิคอลิซุนลิวัจฮิลลาพวกเราประการนี้เป็นลักษณะของพวกเราเลยนะอัสซะยูนะต้องพยายามฟีตอลบิลอิลในการขวนขวายที่จะหาความรู้พี่น้องครับนี่ลักษณะหนึ่งนะอยากไปสวรรค์ไปถามที่เนี่ยคนที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยโตจะไปสวรรค์ไม่อยากไปแต่นอนอยู่บ้านอยากไปสวรรค์ไม่อยากไปอยากเข้าสวรรค์อยากโตรอคนอื่นทำให้นะครับไม่ได้ไม่เคยพยายามในการที่จะไปศึกษาเลยว่าลักษณะของเจ้าของสวรรค์เป็นยังไงลักษณะของสวรรค์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่อะไรเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็คือเพียรพยายามในการที่จะใฝ่หาความรู้เป็นลักษณะที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์นะครับเป็นลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเข้าสวรรค์น่ะสบายใจแล้วนะเรามีหนึ่งแล้วมีอีหม่านที่ถูกต้องอามันที่ซอลและข้อที่หนึ่งมีเว้ยได้และขีดเลยเอาข้อที่สองนะเสียสละโอ้ยเดี๋ยวขอให้ทำอะไรให้เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์นี่งานช่วยเหลือเด็กกำพร้าสร้างมูลนิธิวันที่26นี่ต้องไปอีกแล้วเอามีอีกแล้วลักษณะนี้ได้สวรรค์แน่ลักษณะต่อมาให้ขยันศึกษาหาความรู้โอ้วันนี้ตรงๆเลยนะครับตรงกับเราเลยลักษณะนี้นะครับแต่มีเงื่อนไขว่าอะไรคอลิซุนลิวัจฮิลลาต้องบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่มาเรียนไปเพื่อที่จะไปบอกไปอะไรเขาเรียกไปโชว์คนนู้นไปเถียงกับคนนี้นะครับต้องมีความบริสุทธิ์ใจเรียนเพื่ออัลลอฮ์
เรียนเพื่อที่จะเป็นมุมินผู้ที่ศรัทธาเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ใช่เรียนไปแค่มาซาอัลลอฮ์เรื่องพวกนี้ฉันเรียนมาหมดแล้วมาซาอัลลอฮ์ฉันรู้แล้วมาซาอัลลอฮ์ฉันฟังมาแล้วนะครับไม่ใช่นะเรียนมาต้องมีความบริสุทธิ์ใจนะครับประการต่อมานะครับหลังจากที่ขยันเรียนแล้วแล้วก็บริสุทธิ์ใจในการที่เราเรียนแล้วเนี่ยนะครับอัลอิสติกอมะตุอาลาชัรอิลลาต้องยืนหยัดในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยยืนหยัดนะครับในชะรีอะห์ของอัลลอฮ์พอรู้แล้วเนี่ยนะครับไม่จะเอ็นไปทางนู้นทีเอ็นไปทางนี้ทีนึงต้องยืนให้ตรงนะครับแล้วก็ให้คงที่ด้วยคำว่าอิสติกอมะแปลว่าการยืนหยัดอยู่อย่างยืนหยัดนะครับไม่ใช่อยู่แบบทนอยู่นะอยู่อย่างยืนหยัดอยู่ยังไงอ่ะอยู่ท่ามกลางใครจะว่าอัลลอฮ์ไอ้พวกนี้วันอาทิตย์ไปจะไปฟังเรื่องคณะใหม่ทั้งนั้นแหละไปฟังนะเรื่องของวะฮาบีทั้งนั้นแหละไปฟังพูดนะครับต้องยืนหยัดใครพูดอะไรเราจะมาเอาความรู้ก็เลือกเอาอันไหนที่มันตรงมันสอดรับกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราก็ฟังถ้าเราอยู่กับกระแสของสังคมนะคนนู้นพูดทีคนนี้พูดทีไม่ต้องได้เรียนแล้วไอ้คนที่พูดเนี่ยมันมาเรียนกันเปล่าล่ะไม่ได้มานะครับอันนั้นเป็นทหารของชัยฏอนที่ชัยฏอนเนี่ยหัวหน้าเขามันส่งมาเพื่อที่จะให้มารบกับพวกเราแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นเรียนแล้วต้องอะไรยืนหยัดนะครับอย่าไปฟังอะไรว่าการต่อมานะครับอัตเตาบะตุอิลัลลอฮ์วัลอิสติกฟารอันนี้ต้องเตาบัตสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์และอิสติกฟารบ่อยๆนะครับมีนัซซุนูบวัลมาอาซีจากความชั่วจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับอันนี้ลักษณะหนึ่งนะครับประการต่อมานะครับอัลอัคลากุลฟาดีละต้องมีจริยธรรมที่ดีงามนะครับไม่ละหมาดเก่งแต่ชอบว่าคนอื่นชอบนินทาคนอื่นชอบใส่ร้ายคนอื่นไม่ได้เข้าสวรรค์หรอกนะเพราะอะไรอ่ะไอ้ที่ละหมาดต่อไปให้คนอื่นเขาหมดโอนลอยหมดนะครับโอนลอยหมดแป๊บเดียวเนี่ยมานั่งอยู่แป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวโอนไปเข้าบัญชีคนอื่นแล้วมานั่งฟังกันชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องอะไรต้องเก็บเอาไว้ให้ได้โดยผู้ที่จะเก็บงานที่ดีๆไว้ได้ต้องเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีงามคือทำตัวให้เป็นแบบอย่างไม่พูดมากไม่คุยมากและไม่ว่าคนอื่นเขานะครับอันนี้ต้องมีมารยาทดีประการต่อมานะครับเอมารุนมาซายิดสร้างมัสยิดนะบูรณะมัสยิดการบูรณะมัสยิดนั้นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนะครับรูปธรรมก็คือแบบไหนการสร้างการไปเก็บไปกวาดไปทาสีไปเช็ดฝุ่นไปอะไรอันนี้เป็นคนทาอะไรเอมาร์เป็นคนบูรณะมัสยิดนะครับทั้งด้านฮิสเซียส่วนอีกอันนึงการสร้างแบบมะนาวียะไปละหมาดนะครับไปละหมาดให้เป็นประจำอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับประการต่อมากิรออาตุอายาตินกุรสีอ่านอายะกุรสีเยอะๆนะฟีอากีบิสซอลาวาตในตอนท้ายของการละหมาดอ่านด้วยนะครับอายะกุรสีนะอัลดิฮาบุอิลันมาซายิดไปมัสยิดนะครับตารบียะตุนบานาตบัลอะควาตเลี้ยงดูอบรมนะบรรดาลูกหลานวัสซอบรูอาลาฟักดิลอับนาแล้วต้องสบัดอดทนถ้าหากว่าลูกหลานของเราต้องหมดไปต้องจากไปประการต่อมารีอายาตุนไอตามดูแลเด็กกำพร้าเห็นไหมครับดูแลเด็กกำพร้าเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชูนิ้วขึ้นอย่างนี้แล้วบอกว่าอะไรอานะวะกาฟิรุลยาตีมีกาฮาไตนี่ฉันกับผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยจะได้อยู่ในสวรรค์เนี่ยเหมือนกับนิ้ว2นิ้วใกล้กันแบบนิ้ว2นิ้วพี่น้องว่าใกล้มั้ยเนี่ยใกล้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเข้าสวรรค์อยากจะไปอยู่สวรรค์อยากจะไปอยู่กับนบีก็ต้องทำเหมือนกับที่นบีบอกนะการดูแลเด็กกำพร้าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซุฮูลาฟินบัยวะชิรอการอะไรการให้ความสะดวกง่ายดายในการค้าขายนะครับวัตยาวุฒอนินมุอัสซิรีนแล้วก็ให้ความสะดวกสบายกับคนที่เขาขัดสนนะครับอันนี้
นะต้องอะไรเป็นลักษณะของคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลซอบรุอะลาฟักดินเนี่ยอัลมาตินะอัลซอบต้องสบักอดทนเวลาเราเนี่ยอัลลอฮฺให้หมดเนี่ยมาเอาเนี่ยมาต่างๆเอาความปวดปานต่างๆเนี่ยของเราไปนะครับต้องสบักอดทนด้วยพี่น้องครับอันนี้เป็นลักษณะของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์วางสเปคเอาไว้อ้าวสรุปนะใครอยากได้เข้าสวรรค์นะ1ต้องอีหม่านถูก2ต้องทำความดีต้องถูกด้วยอีหม่านถูกแล้วก็ทำความดีให้ถูก2นะครับอ้าว3นะครับต้องญิฮาดต้องต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์นะครับ3 4นะครับต้องอะไรเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจ5ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์6ต้องรู้จักการเตาบัตสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสติกฟาร์เยอะๆนะครับ6นะครับมีอัคลากมีจรรยามารยาทที่ดีงาม7อ่านอายะห์กุรซี8ไปมัสยิดบ่อยๆนะครับ9ดูแลเด็กกำพร้านะอุปการะเด็กกำพร้าแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในการซื้อขายและใครที่เขามีความขัดสนพยายามช่วยเหลือเขาอันนี้เป็นลักษณะของชาวสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้วางสเปคเอาไว้นะครับก็คงจะขออนุญาตใช้เวลากับพี่น้องนะครับเพียงแค่นี้นะครับตามกำหนดเวลาก่อนนะก็ขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนั้นได้เป็นผู้ที่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็ไปเจอกันนะครับในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันเพื่อจากกันเพื่อเจอนะครับเจอที่ไหนเจอในสวรรค์เพราะฉะนั้นทุกคนปรารถนาที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนบนโลกใบนี้ไปถามใครก็อยากได้สวรรค์แต่ถ้าหากว่าไม่มีลักษณะเหมือนกับที่บอกเนี่ยไม่มีใครได้เข้าสวรรค์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดลักษณะของบ่าวที่จะได้อยู่ในสวรรค์ของพระองค์เอาไว้ส่วนนะครับสวรรค์มันมีความเขาเรียกมันมีความตราตึงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์มีโอกาสนะครับเราค่อยมาพูดคุยกันในวาระในโอกาสต่อไปวันนี้คงต้องยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์